สวัสดีครับวันนี้นะคะมาพบกับพวกเราสองคนในรายการ Admission Gang เราจะไม่ได้ข่าวสารทุกความเคลื่อนไหวในวงการการศึกษาครับช่วยค้นหาคณะที่ใช่อาชีพที่ชอบเพื่อตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนและเตรียมตัวไปกับการสอบตรง Admission พร้อมก้าวไปด้วยกันกับ Adgang 59ครับพร้อมกับการอัพสกิลเตรียมตัวไปกับติวเตอร์ชื่อดังในช่วงแรกอยู่กับผมวีระวิโรจน์ครับและนัตตี้ธัญนันท์ค่ะครับนะฮะต้องบอกว่าต้อนรับเข้าสู่สัปดาห์แรกของแอดแก๊ง59อย่างเป็นทางการแล้วโอ้ยรูปแบบใหม่อ่ะใช่จริงค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าน่าตื่นเต้นมากๆนะคะเพราะว่ามีน้องๆเนี่ยเข้ามาสมัครกิจกรรมดีๆของเรามากๆเลยนะคะกับกิจกรรมแอดไปด้วยกันติดไปด้วยกันมันยกแก๊งการคัดเลือกต่างๆทำให้กรรมการนะครับปวดหัวกันไปตามๆกันทำไมอ่ะนอนไม่หลับเลยนอนไม่หลับเลยเหรอคะแล้วต้องทำยังไงคะนอนไม่หลับต้องดื่มน้ำเปล่าวันละ8แก้วนะฮะแล้วก็ทานอาหารครบทั้ง5หมู่โอ้โหอันนี้พูดเล่นจริงใช่ไหมคะอันนี้ไม่จริงนะฮะนอนไม่หลับจริงๆเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็พกเอาฝีไม้ลายมือแล้วก็ความเป็นตัวเองมาทั้งนั้นเลยใช่รอบแรกเราเนี่ยคัดเลือกไปนะฮะจนตอนนี้เนี่ยเหลืออยู่ประมาณ 40-50 คนแล้วโดยการออดิชั่นของเรานะคะจะแบ่งเป็น2สัปดาห์ค่ะเราจะเหลือตัวแทนนะคะเพียงแค่16คนเท่านั้นซึ่ง16คนค่ะใครอยากรู้ว่า16คนนี้คือใครนะคะต้องรอติดตามผลค่ะในวันที่11พฤษภาคมและยังไม่หมดค่ะครับผมเราจะเหลือ4ตัวแทน4ตัวแทนคนสุดท้ายเท่านั้นนะคะประกาศผลในวันที่16พฤษภาคม2558ก็ถ้าอยากรู้เป็นใครก็ต้องรอติดตามเพราะว่านัตตี้อยากรู้เหมือนกันเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็งัดเอาเป้าหมายของตัวเองงัดเอาสิ่งที่ตัวเองเป็นนะฮะความใฝ่ฝันแล้วก็ความสามารถพิเศษของตัวเองเนี่ยออกมาประชันกันอย่างเต็มที่จริงๆใช่นะฮะยังไงงานนี้เนี่ยออดิชั่นมานะฮะ4คนนี้เด็ดที่สุดแล้วจริงๆใช่แล้วล่ะค่ะและสำหรับน้องๆนะคะที่ไม่ได้ผ่านเข้ารอบไปค่ะก็อย่างที่พี่วีบอกนะคะเพียงแค่ว่าเราเนี่ยตั้งเป้าหมายชัดเจนแล้วก็ดูความฝันของเราค่ะว่าไอ้จริงๆแล้วเนี่ยเราอยากเป็นอะไรเดินทางตามความฝันนะคะรับรองค่ะยังไงก็ต้องถึงจุดหมายปลายทางแน่นอนค่ะพี่ตูนบอกว่าชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอค่ะวันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตตารางสอบเด็กม.6ประจำปี2559ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะมาเริ่มต้นกันที่การสอบแกตแพดครั้งที่1ประจำปีการศึกษา2559เปิดรับสมัครวันที่1ถึง20กันยายน2558ครับการสอบจะจัดขึ้นวันที่29ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน2558ครับส่วนในปีนี้นะคะเขาปรับเปลี่ยนค่ะจากการสอบ7วิชาสามัญนะคะเปลี่ยนไปเป็นสอบ9วิชาสามัญแทนก็เพิ่มเข้ามาค่ะรับสมัครนะคะในวันที่1ถึง20ตุลาคม2558และสอบในวันที่26ถึงวันที่27ธันวาคม2558ก็เป็นช่วงคริสต์มาสการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา2559ครับจะมีการจัดสอบขึ้นวันที่6ถึง7กุมภาพันธ์2559ครับมาถึงแกะแผนครั้งที่2ประจำปี2559นะคะเปิดรับสมัครในวันที่6ถึง25มกราคมพ.ศ. 2559และสอบค่ะในวันที่5ถึง8มีนาคม2559ค่ะยื่นแอดมิชชั่นรับนะฮะวันที่10ถึง17พฤษภาคม2559ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์วันที่5มิถุนายน2559ครับถั่วต้มแล้วนะคะแล้วเราก็จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่1กรกฎาคมพ.ศ. 2559ค่ะน้องๆครับในปีนี้เนี่ย2559การสอบทุกๆอย่างการยื่นคะแนนทุกๆอย่างขยับขึ้นมาเร็วขึ้นจากปีที่แล้วซึ่งคือ2558เพราะฉะนั้นต้องคอยอัปเดตกันให้ตลอดเลยนะฮะแล้วก็เตรียมตัวกันเอาไว้พร้อมจะโมชะล่าใจกันเนี่ยไม่ได้แล้วนะครับผมทางที่ดีทางที่ง่ายๆเลยติดตามรายการของเราเดี๋ยวอัปเดตข่าวให้ได้ฟังกันนะครับพี่วีคะตอนนี้ค่ะได้เวลาแล้วค่ะของการอัปเดตการรับตรงของเราแล้วต้องบอกว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของการรับตรงแล้วนะคะก่อนที่น้องๆจะแอดมิชชั่นและในช่วงนี้นะครับหลายๆมหาวิทยาลัยเริ่มเปิดรับสมัครรับตรงรอบที่2แล้วด้วยเพราะฉะนั้นนะฮะใครที่กำลังอยากจะเข้ามหาวิทยาลัยก่อนแอดมิชชั่นแบบนี้เข้าก่อนเพื่อนไปสมัครกันเอาไว้เลยและในวันนี้นะครับผมรายการของเราเอามาอัปเดตกันทั้งหมด5สถาบันด้วยกันถ้าเกิดน้องพร้อมแล้วไปติดตามกันเลยครับมหาวิทยาลัยแรกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษและคณะทันตแพทยศาสตร์หลักสูตรทวิภาษารอบที่2นะครับผมเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันที่24เมษายนถึง14พฤษภาคม2558นะครับรับทั้งหมด13คนด้วยกันมีการสอบตรงและสอบสัมภาษณ์ครับมาต่อกันที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกับโครงการสมทบพิเศษค่ะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่21เมษายนถึงวันที่15พฤษภาคม2558จำนวนรับทั้งหมดนะคะ770คนโดยยื่นคะแนนแกตแพดโอเน็ตและสอบสัมภาษณ์ค่ะมหาวิทยาลัย3จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับบุคคลเข้าศึกษาต่อประจำปี2558สำหรับผู้ที่มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬารอบที่2โดยวิธีการรับตรงแบบพิเศษครับเริ่มรับสมัครแล้วตั้งแต่วันที่24เมษายนถึงวันที่2พฤษภาคม2558จำนวนรับทั้งหมด
9คณะ46คนด้วยกันครับวิธีการคัดเลือกจะมีการสอบคุณสมบัติพิเศษสอบตรงและก็สอบสัมภาษณ์ครับมาถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตบางพระรอบที่2ค่ะเปิดรับสมัครนะคะตั้งแต่วันที่7เมษายนถึงวันที่15พฤษภาคม2558จำนวนรับทั้งหมด955คนเลยทีเดียวและโครงการนี้สอบสัมภาษณ์อย่างเดียวค่ะและสุดท้ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนภาคพิเศษรอบที่2ครับเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันที่13เมษายนถึง11พฤษภาคม2558จำนวนรับทั้งหมด100คนใช้วิคะแนนแกะแพทและก็สอบสัมภาษณ์ครับเป็นยังไงบ้างคะมีสถาบันไหนที่ตรงใจน้องๆกันบ้างหรือเปล่าถ้าน้องๆอยากเข้าไปติดตามรายละเอียดของการรับตรงทุกสถาบันนะคะก็ง่ายแสนง่ายเลยค่ะคลิกเข้าไปค่ะที่ www.ครูปุกปัญญา.com เข้าที่ admissions นะคะแล้วก็ศูนย์ข่าวรับตรงค่ะนอกจากนั้นนะครับยังมีช่องทางอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวเลยในแฟนเพจ Facebook Admissions by ครูปุกปัญญากดไลค์กดแชร์กันได้นะจ๊ะช่วงหน้าเดี๋ยวน้องๆจะได้ไปติดตามกันนะว่าบรรยากาศในการคัดเลือกน้องๆแอดแก๊ง59เป็นยังไงดราม่าขนาดไหนมีคนร้องไห้ด้วยร้องจริงหรือเปล่าช่วงหน้าสักครู่เดียวครับเป็นแอร์ค่ะแต่ว่าส่วนสูงไม่ถึงค่ะอยากเป็นเชฟก็ไม่กินผักเกียรติไม่น่าเป็นมนุษย์เลยเกียรติ 3.77 ใช่ไหมตอนนี้ไม่อยากเข้าหมอแล้วไม่ค่ะกลัวเลือดเราก็อยากเป็นผู้กำกับเคยทำหนังครับทำหนังอะไรงี้บ้างไหมผมอยากจะเป็นหมอเพื่อดูแลพ่อแม่อยากเป็นแพทย์ผิวหนังครับแพทย์ผิวหนังก็ไม่ได้เกี่ยวกับดูแลพ่อแม่นะบอกพี่ได้นะถ้าเกิดพี่พูดแล้วทำให้หนูรู้สึกแย่หรือว่าเข้าใจอะไรผิดไปกดนั่นนะบรรยากาศการออดิชั่นตัวแทนแอดแก๊ง59ในวันแรกก็ดำเนินไปอย่างคึกคักกันเลยทีเดียวนะครับแต่ใครจะสามารถฝ่าด่านคณะกรรมการผ่านเข้ารอบ16คนไปได้จนสามารถพิชิตฝันเป็นตัวแทน4คนสุดท้ายกับแอดแก๊ง59มาร่วมติดตามกันเลยครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์ทำอะไรบ้างอ๋อค่ะไอตอนที่แบบตอนเปิดเรียนปกติที่ไม่ใช่ปิดเทอมอ่ะเสาร์อาทิตย์ก็เรียนพิเศษค่ะแล้ววันอาทิตย์เหมือนกันเลยชีวิตใช่ค่ะเป็นอย่างนี้มากี่ปีแล้วตั้งแต่มอะไรม2ค่ะแต่ว่าวันอาทิตย์ก็แล้วแต่อารมณ์ค่ะว่าจะไปเรียนหรือเปล่าเกียร์ 3.77 ใช่ไหมตอนนี้ค่ะไม่อยากเข้ามอหรอไม่ค่ะไม่ชอบอะค่ะกลัวเลือดไม่ชอบกลัวเลือดค่ะลองบอกมาสิที่แบบแคบที่สุดอะว่าตัวเองอยากเป็นอะไรอยากเป็นครูแต่ว่าเหมือนเราสอนคนอื่นเขาไม่ค่อยรู้เรื่องค่ะแล้วก็แบบอยากเป็นแอร์ก็สงไม่ถึงอยากเป็นเชฟก็ไม่กินผักเลยค่ะอยากเป็นนักข่าวก็แบบไม่ทันคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแหมอุปสรรคเยอะจริงๆนะครับแล้วน้องแพรจะทำไงต่อไปดีล่ะจะเป็นแบบว่ามาเป็นงานบริการในโรงแรมหรือรีสอร์ทอะไรอย่างงี้น่าจะดีที่สุดแล้วค่ะทำไมถึงอยากมาร่วมรายการ Admission Gang ครับเราจะเหมือนดึงตัวเองให้มีสมาธิกับการเข้ามหาลัยมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองอิสระมากเกินไปค่ะอยากมีคนมาบังคับค่ะโอเคขอบคุณมากสำหรับวันนี้ตื่นตัวมาไม่ค่อยดีเท่าที่ควรอะไรอย่างเงี้ยด้วยค่ะแบบตื่นเต้นด้วยลืมหมดเลยแล้วตอนนี้หายตื่นเต้นยังหายแล้วหายแล้วใช่ไหมคะตอนนี้น้องแพรผลการออดิชั่นอยู่ที่พี่แล้วอยากรู้ยังว่าเป็นไงโอเคตื่นเต้นไหมล่ะเอาดิโชว์กล้องอะไรก็สมหวังกันไปนะครับสำหรับน้องแพรและบรรยากาศการออดิชั่นก็ดำเนินไปอย่างเข้มข้นเรามาร่วมลุ้นกันต่อดีกว่าครับกับน้องคนต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างจริงๆอยากเป็นหมออยากรักษาคนค่ะก็จริงๆอยากได้คณะอักษรศาสตร์จุฬาด้วยค่ะแต่ว่าความฝันก็อยากเป็นหมอแล้วแต่ว่าก็จะมุ่งไปทางนี้ให้ดีที่สุดค่ะคือมันต้องตั้งเป้าให้มันชัดเจนอะแล้วเลือกเอาสักทางแล้วก็หาสักโค้งที่มันคืออะไรที่มันใกล้ๆกันอะต้องกลับไปถามตัวเองเนาะกลับไปถามคุยกับที่บ้านดูว่าตัวเองชอบอะไรเมื่อไหร่อันนั้นไม่สำคัญรู้วันนี้กับรู้อีก10ปีข้างหน้าก็ไม่เป็นไรมันไม่สำคัญอะสำคัญอยู่ที่หนูพยายามมากแค่ไหนแต่ถ้าหนูพบมันแล้วอะพยายามเต็มที่มันก็จะเป็นไปได้ทั้งหมด
ผมอยากจะเป็นหมอเพื่อดูแลพ่อแม่สนใจแพทย์ด้านไหนอยากเป็นแพทย์ผิวหนังครับแพทย์ผิวหนังครับผมแพทย์ผิวหนังก็ไม่ได้เกี่ยวกับดูแลพ่อแม่แล้วนี่ครับเห็นไหมก็คนละทางแล้วใช่เกรดล่าสุดนี่ 2.98 ครับหนักใจไหมถ้าเลือกแพทย์ด้วยเกรด 2.98 ก็ไม่ค่อยหนักใจเท่าไหร่นะครับจริงๆการเป็นแพทย์เนี่ยถ้าเราไม่ใช่คนที่เห็นประโยชน์ของสังคมหรือว่าเห็นความเดือดร้อนของคนอื่นมาก่อนเนี่ยบอกตรงว่าไม่แนะนำเลยครับเพราะว่าสิ่งที่คุณกำลังจะเลือกเดินเนี่ยมันจะอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตอ่ะคงต้องทนไม่ไหวที่ต้องเจ็บไปรักไปจนตายมีความฝันอยากเป็นผู้กำกับครับเคยทำหนังอะไรงี้บ้างไหมเคยทำเป็นหนังสั้นส่งประกวดในโรงเรียนนะคะทำไมถึงอยากเป็นผู้กำกับก็ตอนเด็กๆ เวลาดูหนังใช่ไหมครับตอนจบมันจะมี end credit ขึ้นมาคือแบบเราก็คิดว่าอยากให้มีชื่อเราบ้างอยู่ในนั้นคุณแม่ทำสวนกล้วยค่ะที่จีนค่ะอยากเป็นทันตแพทย์ค่ะลองลงมาหนูคิดว่าหนูอยากจะเรียนเศรษฐศาสตร์ค่ะนักสถิติด้วยใช่ไหมครับค่ะมันดูมันคนละห้วยอ่ะไม่รู้เหมือนกันก็หนูรู้สึกว่าอันที่เหลือมันก็หนูก็ชอบด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากเป็นหมอครับถ้าสมมติว่าแพทย์ก็หลุดมีแผนในใจไหมครับว่าจะทำยังไงน่าจะซิ่วงานที่เลชอบว่ายน้ำแล้วก็เล่นเกมอะครับเล่นเกมเฮ้ยเยี่ยมมากเป็นเด็กต้องเล่นเกม นี่แหละถึงจะเป็นวัยรุ่นอยากทำงานอยู่ในศูนย์วิจัยค่ะพวกเรื่องพืชอะไรเงี้ยค่ะพอเหมือนถ้าเกิดถึงจุดอิ่มตัวของอาชีพแล้วอาอยากทำฟาร์มค่ะใหญ่มากนะโปรเจกต์ใหญ่มากเฮเดย์ปะเนี่ย ทำไมไม่เลือกเกษตรไปเลยถ้าเลือกเกษตรที่บ้านเราประเทศไทยยังไม่ค่อยรองรับอะค่ะแต่ถ้าเกิดไปทางอุตสาหกรรมอย่างเงี้ยอาสามารถทำเกษตรได้ด้วยแล้วก็ทำในกลุ่มของอุตสาหกรรมได้ด้วยค่ะคือมันมองได้สองแบบอะหนึ่งคือน้องชัดเจนมากสองก็คือน้องโลกแคบมากมองแค่นี้มันตีได้สองประเด็นเหมือนกันคือไอ้ที่เราคิดบางทีคือมันก็ไม่ได้ผิดนะแบบไอ้ทำงานอะไรไปก็ได้เก็บเงินไปก่อนแล้ววันนึงหนูจะไปมีฟาร์มเป็นของตัวเองแต่คือมันต้องกลับมาดูความเป็นจริงของชีวิตตัวเองด้วยพี่ทำอะไรผิดไปหรือเปล่าบอกพี่ได้นะถ้าเกิดพี่พูดแล้วทำให้หนูรู้สึกแย่หรือว่าเข้าใจอะไรผิดไปเนี่ยหนูกดนั่นนะเหมือนเขาพยายามเปลี่ยนความคิดหนูอะครับหนูก็เลยไม่ค่อยโอเคผ่านค่ะเป็นไงกันบ้างครับสำหรับการออดิชั่นในช่วงแรกถึงกับต้องเสียน้ำตากันเลยทีเดียวซึ่งในวันออดิชั่นนะครับน้องๆหลายๆคนนะครับก็ได้พาครอบครัวมาเป็นกำลังใจกันด้วยแต่วันนี้ยังไม่หมดแค่นี้นะครับเราไปชมกันต่อเลยดีกว่าชื่อนางสาวจิตนามนตระกูลยนต์นะคะชื่อเล่นชื่อจิ้นค่ะแล้ววันนี้ใครมาส่งครับวันนี้มีคุณพ่อค่ะแล้วก็พี่สาวคนหนึ่งอยากเข้าคณะอะไรครับอยากเข้าทันตะค่ะที่ไหนเอ่ยถ้าได้จุฬาก็ดีค่ะสวัสดีค่ะหนูนางสาวจิตนามนตระกูลยนต์นะคะชื่อเล่นหนูชื่อจิ้นค่ะอยากเข้าทันตะค่ะทั้ง4อันดับคิดไว้ว่าเป็นทันตะหมดเลยค่ะเคยไปหาหมอฟันเคยค่ะคุณแม่เขาทำรากเทียมอะค่ะจะใส่เป็นน็อตที่เป็นรากลงไปแล้วเวลาคุณหมอเขาฉีดน้ำลงไปที่น็อตให้มันสะอาดอะค่ะจากดำดำมันฉีดน้ำนิดเดียวมันก็กระจายค่ะแล้วมันฟินมากหนูชอบมันสวยมากเลยค่ะสะอาดดีที่บ้านมีของสะสมอะไรที่เกี่ยวกับฟันบ้างไหมมีค่ะมีฟันคุดของพี่ทุกคนเลยค่ะอยู่ เขาก็รู้หนูชอบเขาก็จะเอามาให้หนูเอามาหนูก็ไปขัดแล้วก็เก็บใส่กระปุกอีของสะสมนี่ชวนกรรมการตะลึงเลยนะครับแล้วก็มีที่ไปกอตอนเด็กๆด้วยค่ะจะมีฟันเป็นหลอดปูนมาให้แล้วก็ให้เราฝึกกอหนูก็เก็บไว้ค่ะเขียนชื่อไว้เขียนวันไว้แล้วถ้าไม่ติดอ่ะถ้าหลุดหมดเลยทำไง
ซิลรอหน้ายังไงหนูก็เอาอันนี้อยู่ดีค่ะอ่ะมีอะไรมานำเสนอไหม Hard to believe this not over tonight Just kill me one more just to make you right I may not make it through the night I won't go home without youOdee oh, yeah. ro kaneunji odee eseo momchulji Moreugo gichareul tasseo Ibyeoli apaseo Boreul geoseul chajaseo Mujeokjeong gichareul tasseo สวัสดีค่ะชื่อรดารัตจิตประเสริฐงามค่ะชื่อเล่นชื่อแฮมอายุ17ปีค่ะตั้งแต่ประถมมาเลยคือหนูได้เกรดคณิตกับแมทน้อยมากๆแล้วก็ตั้งแต่ม .1 ถึงม .3 เคยติดศูนย์แมทกับคณิตด้วยค่ะแต่รู้สึกว่าพอขึ้นมาแบบมัธยมปลายมันต้องจริงจังมากขึ้นเกรดมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆจากเกรด 2.5 เกรด3ก็กลายเป็นเกรด 3.9 3.8 อย่างเงี้ยตอนนี้ไม่ได้ศึกษาอยู่ในโรงเรียนค่ะสอบเทียบ GED ออกมาค่ะถ้าสอบ GED แบบเทียบวุฒิแล้วก็เขายืนได้แค่ของอินเตอร์ภาคอินเตอร์แล้วก็ระหว่างนิเทศศาสตร์ครับกับสายบริหารเนี่ยอยากทำอะไรมากครับจริงๆหนูลังเลอยู่ค่ะสองคณะนี้แต่ถ้าตอนนี้นะคะตอนนี้ที่โดนแบบแม่พูดมาพ่อพูดมาอะไรอย่างนี้หนูก็คิดว่านิเทศมากกว่าค่ะด้วยเหตุผลไหนที่เขาพูดมาเหตุผลใช่ไหมคะครับผมที่พ่อแม่บอกเรามาเพราะอะไรจริงๆพ่อแม่ไม่ได้บอกแต่เวลาที่หนูคุยกับพ่อแม่เหมือนพ่อแม่หนูเป็นเพื่อนหนูอะค่ะหนูก็มีอะไรหนูก็เล่าให้ฟังหนูพูดว่าหนูไม่อยากทำงานที่มันต้องมานั่งที่โต๊ะหรือนั่งเบื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็บอกว่าถ้าสมมติเป็นบุคลิกอย่างหนูอาจจะแบบลองนิเทศดูไหมอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้เองคณะที่เราเลือกไว้เนี่ยคิดว่าเราจะติดหนูว่าก็ติดหมดอะทั้งมั่นใจนิเทศจุฬาน่าจะติดถ้าตั้งใจเมื่อก่อนไม่เคยมีความคิดที่จะเป็นหมอเลยค่ะคือแบบคิดทางด้านศิลปะอะไรอย่างนี้มากกว่าตอนม.ต้นนะคะไม่ได้เรียนสายวิทย์คณิตมาไม่ได้มาทางด้านวิทย์คณิตนะคะแต่จะมาทางด้านศิลป์ภาษาก็คือภาษาจีนค่ะเริ่มอยากเป็นหมอตั้งแต่เมื่อไหร่ม.ปลายเลยค่ะพอเริ่มได้เข้ามาเรียนวิทย์คณิตก็ค่อยๆมีความคิดว่าอยากจะเรียนแพทย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะอะไรครับทำไมถึงอยากเป็นหมอเพราะว่าอยากช่วยเหลือคนนะคะเป็นศัลยแพทย์แบบความงามอะไรอย่างนี้ป่ะส่วนมากผู้ใหญ่ก็พูดคิดว่าจะให้เราไปทางด้านนั้นแต่ในความรู้สึกจริงไม่ได้อยากไปด้านนั้นนะคะอยากรักษาคนที่แบบเขาป่วยมากกว่าไม่ได้อยากรักษาคนที่ปกติอยู่แล้วให้ดีขึ้นไปยิ่งกว่าเดิมเคยไปนั่งดูที่โรงพยาบาลไหมชอบไปค่ะชอบแบบไม่สบายอย่างเงี้ยก็หาหมอเถอะเพราะอยากไปดูกันอยากไปดูการทำงานของหมอเขาว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยนั่งมองตลอดเวลาไปก็แบบเอาปัจจุบันนะนอกจากแพทย์นอกจากเภสัชนี้อยากเป็นอย่างอื่นอีกไหมไม่มีค่ะชัดเจนก็ยังไงก็ต้องเอาให้ได้ค่ะถ้าปีนี้เอ็นไม่ติดยังไงก็ยอมอีกปีหนึ่งค่ะปีหน้ายอมรก็เคยคิดว่าอยากเล่นแต่ว่าคือเป็นคนที่เล่นแล้วเบื่อครับเล่นแล้วไม่ติดเพื่อนติดเกมติดอะไรก็แบบเล่นไปได้เต็มที่ไม่เกิน1อาทิตย์ก็คือเบื่อแล้วก็เลยชอบเรียนหนังสือครับเรียนหนังสือก็มีความสุขไม่จำเป็นต้องแบบเล่นเกมอะไรแบบคนอื่นเขาก็มีความสุขได้อยากเป็นอะไรครับอยากเป็นหมอครับอย่างเดียวเลยก็ตอนนี้ก็เล็งไว้อย่างเดียวไม่มีแบบแวบเข้ามาในหัวแบบไอ้นี่ก็อยากเป็นนิดนึงอะไรไม่มีเลยจริงจริงคือก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่จะเข้าโรงเรียนมหิดลเนี่ยมุ่งมั่นชัดเลยว่าจะเป็นหมอไม่ค่อยทันตะพอเข้าโรงเรียนมหิดลเนี่ยก็คือความอยากเป็นหมอก็ยังอยู่แต่ว่า
โรงเรียนเนี่ยปลูกฝังคือมีเริ่มอยากเป็นนักวิจัยขึ้นมาด้วยหรือว่าในทางกลับกันก็คือก็ยังอยากเป็นหมอด้วยก็คือตอนนี้ก็คืออยากเป็นหมอวิจัยไปด้วยอะตอนนี้เตรียมตัวยังไงแล้วบ้างก็การเตรียมตัวก็คือผมจะค่อยๆทยอยเตรียมตัวมาก็คือจะอ่านเก็บเนื้อหาพื้นฐานให้จบก่อนครับก็คือคาดว่าภายในก่อนเปิดเทอมเนี้ยก็จะอ่านพื้นฐานจบแล้วก็พอเปิดเทอมเนี้ยก็จะเริ่มตะลุยอ่านแบบตะลุยทำข้อสอบของที่ต่างๆที่จะลองไปสอบดูครับลืมบอกไปนะครับว่าเกรดเฉลี่ยน้องเขาเนี่ย 3.92 เลยทีเดียวนะครับและมีการเตรียมพร้อมขนาดนี้เนี่ยนะครับไม่น่าพลาดคณะในฝันแน่นอนคือไม่เคยติดการเล่นเกมแล้วก็ไม่มองว่ามันมีประโยชน์อะไรกับชีวิตเราการอ่านหนังสือของผมเนี่ยผมไม่ได้หมายความว่าอ่านแค่หนังสือวิชาการครับก็อาจจะแบบหนังสือสารคดีทั่วไปอะไรเงี้ยที่มันอ่านแล้วแบบเพิ่มพูนความรู้ตัวเองรู้สึกว่าเราต้องเริ่มมองหาเป้าหมายในอนาคตแล้วเพราะว่าถ้าหากเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนก่อนคนอื่นนะคะเราก็ง่ายที่จะประสบความสำเร็จก่อนค่ะแนทก็เลยคิดว่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีเนี้ยตอบโจทย์ตัวแนทที่สุดค่ะเพราะแนทเป็นคนชอบเรียนคณิตศาสตร์แล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะในการเตรียมตัวเข้าคณะสถาปัตย์ค่ะก็ได้เริ่มเรียนวาดรูปไปบ้างอะไรเงี้ยค่ะตอนม.5เทอม2ค่ะคือพอหนูแบบเริ่มรู้สึกตัวก็เลยขอคุณแม่เรียนเลยค่ะこんにちは。はじめまして。私はกฤษกรพนมุระคุと申します。ニックネームはポエです。今年は19歳になります。อยากประกอบอาชีพอะไรครับเป็นติวเตอร์สอนภาษาญี่ปุ่นค่ะแล้วก็นักแปลการ์ตูนค่ะทำไมถึงอยากเป็นติวเตอร์ชอบการสอนค่ะปกติก่อนหน้านี้ก็เคยรับสอนรุ่นน้องด้วยล่าสุดรุ่นน้องที่ตัวเองสอนได้ไปญี่ปุ่นแล้วแต่ว่าหนูยังไม่ไปอยากเป็นออร์แกไนซ์ครีเอทีฟค่ะครอบครัวประกอบอาชีพนี้กันเคยไปลองทำงานกับเขามันสนุกค่ะเหมือนได้มีอะไรท้าทายตลอดเวลาที่มาเพราะว่าแบบน้องอยากให้มาแล้วก็ดูแล้วแบบดูจากปีก่อนๆแล้วก็ประสบความสำเร็จเยอะถ้าสมมติเราผ่านเข้าเราไปก็น่าจะประสบความสำเร็จเหมือนกับพี่ๆรุ่นก่อนๆด้วยไม่ผ่านคือจริงๆเรื่องการเรียนนะแม่คงไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายคืออยากเข้าบริหารให้ได้ก่อนแล้วก็ปี2ค่อยเลือกว่าจะเอาอะไรแต่คือดูการเงินการตลาดแล้วก็อสังหาริมทรัพย์เอาไว้ครับก็ทุกคนเขาแบบเก่งๆแบบกะทิกระเทียมอะไรเตรียมอุดมเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยครับก็น่ากลัวดีแต่ว่าคือเราก็ไม่ต้องมองไปผ่านจุดนั้นไม่ได้แปลว่าเราไม่ได้แล้วเราจะเอ็นไม่ติดใช่ไหมครับที่ได้เพื่อนใหม่แลกไลน์แลกเฟซก็ได้เห็นกันไปแล้วนะครับว่าน้องๆที่มาออดิชั่นกันในครั้งนี้มีทั้งคนที่มีเป้าหมายในชีวิตชัดเจนมากและอีกหลายๆคนนะครับก็ยังลังเลไม่แน่ใจว่าจะเอายังไงดีกับชีวิตแต่ไม่เป็นไรครับทางรายการพร้อมมอบคำแนะนำและกำลังใจดีๆให้น้องๆอยู่เสมอและกลับมาติดตามกันต่อในสัปดาห์หน้านะครับว่าการออดิชั่นเนี่ยจะเข้มข้นขึ้นสนุกขึ้นมากแค่ไหนผ่านพ้นกันไปแล้วนะครับผมกับสัปดาห์แรกของการออดิชั่นเพื่อมาเป็นแอดแก๊ง59 4คนเท่านั้นก็ได้เห็นกันไปแล้วนะคะว่าน้องๆบางคนเนี่ยก็ยังไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าอนาคตอยากจะทำอะไรนะคะดังนั้นก็ลองหาเป้าหมายกันก่อนละกันสำหรับบางคนนะครับที่รู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยชอบอะไรถนัดอะไรอยากจะเรียนคณะอะไรเนี่ยน่าอิจฉานะถือว่าเขาได้โชคดีมากๆเลยแต่ว่าใครที่ยังไม่เจอเนี่ยก็ต้องค้นหากันต่อไปนะครับค่ะก็อยากให้น้องๆ นะคะมุ่งไปที่เป้าหมายชัดเจนแล้วก็เลือกคณะตามความเหมาะสมของตัวเองยังไงก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันค่ะแต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามสำหรับผลที่จะออกมานะครับผมในสัปดาห์หน้าเนี่ยเราก็จะยังมีการคัดเลือกอยู่อีกสัปดาห์หนึ่งและน้องๆที่ไม่ได้ผ่านเข้ารอบไปนะฮะก็ไม่ต้องผิดหวังไม่ต้องเสียใจบทเรียนชีวิตของเราเนี่ยยังมีรออยู่ในวันข้างหน้าเยอะแยะเลยนะฮะถ้าเกิดว่าไม่ได้เข้ามาเป็นหนึ่งใน4คนนี้แล้วน้องก็สามารถติดตามเราได้ในรายการนะฮะกับเทคนิคต่างๆทริคต่างๆและประสบการณ์ด้วยก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้นะคะก็ยังไม่ลืมที่จะทิ้งกิจกรรมดีๆไว้ค่ะกับแคมเปญแอปพลิเคชันติดพิธีการมันยกแก๊งค่ะสำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกออดิชั่นแล้วนะคะอย่างที่บอกว่าเราจะคัดให้เหลือ16คนค่ะเราจะประกาศผลในวันที่11พฤษภาคม2558นะคะก็ติดตามรายชื่อได้ในวันที่11นั่นแหละใช่ครับผม Facebook Fanpage ของเรา facebook.com/admissionsbythupukpanya ค่ะใช่แล้วครับผมแล้วก็ยังมีช่องทางที่สามารถติดตามข่าวสารได้ทุกช่องทางรวมไปถึงดูรายการย้อนหลังกันได้ด้วยคลิกไปนะครับผม www.thupukpanya.com ช่องทางนี้เนี่ยติดตามได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับสัปดาห์หน้านะคะก็ยังเป็นอีก1สัปดาห์ค่ะที่น้องๆจะต้องผ่านการทดสอบแล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคนะคะยังไงก็สามารถมาร่วมเป็นกำลังใจให้กับน้องๆได้ค่ะในรายการ Admissions นะคะเวลา 14:30 นทางช่องทรูปุกุลนาหรือว่า True Vision 6ค่ะครับผมหรือว่าติดตามได้ผ่านทาง PSI นะครับผมช่อง188
หรือว่าดีทีวีช่อง315ครับผมสัปดาห์หน้านะฮะเราจะมาติดตามกันต่อกับการออดิชั่นนะครับผมเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ขอลาไปด้วยคำนี้แล้วกันนะฮะจะบอกน้องๆเพราะว่าผลจากการที่น้องๆมาออดิชั่นกันแล้วเนี่ยเราได้รู้ไงฮะว่าเขานะฮะยังเจอตัวตนไม่ชัดเจนก็มีหรือบางคนเจอตัวตนของตัวเองแล้วก็มีเพราะฉะนั้นใครนะที่กำลังค้นหาเป้าหมายของตัวเองอยู่อย่าเพิ่งท้อแท้อย่าเพิ่งเสียใจไปเพราะว่าวันหนึ่งนะฮะเราจะได้เจอเป้าหมายของเราแน่ๆเต็มที่กับสิ่งที่ทำอยู่ณตอนนี้ก็แล้วกันนะครับผมเรียกง่ายๆติดตามรายการเดี๋ยวรู้แน่ๆเว้ยว่าน้องๆอยากจะเป็นอะไรครับเอาไว้ว่าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ